เทศอบรมพระวันที่20กุมภาพันธ์2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวญาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เด็ดเดี่ยวดีมากใจเป็นสิ่งทำให้มีหลักมันต้องได้ถ้าตั้งใจฝึกฝนถ้าหาไม่แล้วจนวันตายใจก็ไม่มีหลักเกณฑ์ความเพียรเพื่อทำอันประเสริฐแม้จะทุกข์ถึงตายก็สู้ดีกว่านอนจมกองทุกข์อยู่ด้วยกิเลสบังคับไว้ไม่มีวันปลดปล่อยเลยพูดเรื่องพระอนุรุทธเถระพระจิตของพระพุทธเจ้าด้วยกันนี้เทศเรียงลำดับจนถึงที่สุดดีมากและดีมากตลอดกันกันนี้ใครฟังหรืออัดก็ได้ปลุกใจดีมากทำทำไม่หลบทำทำผิดทำมายากหมายถึงการแสดงทางกายทางวาจาใจมีทำเป็นผู้รับผิดชอบหากใจไม่มีทำเปิดเผยเป็นดูกิริยาเสมือนหนึ่งเพราะจิตมันบิดกิริยาแต่ของการแสดงออกก็มีลักษณะบุบบิดขึ้นใจมีความสงบร่มเย็นใจมีหลักฐานมั่นคงแม้กิริยาจะเป็นตามที่จะทำออกมาก็ตามความช้าความเร็วความเร็วของนิสัยนั้นย่อมต่างกันกับความหยุดหยิกของจิตที่พาให้แสดงออกมาอยู่มากใจเป็นสิ่งที่จะทำให้มีหลักเกณฑ์ได้ให้มีความแน่นหนามั่นคงได้ถ้าสนใจประพฤติปฏิบัติสนใจหากไม่สนใจแล้วบวชจนกระทั่งวันตายปฏิบัติแต่กิริยาอาการต่างๆซึ่งเป็นเรื่องโลกโลกจนกระทั่งวันตายก็หาความมั่นคงของใจไม่ได้เราอยากเข้าใจว่าความมั่นคงจะขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นใดนอกจากสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องควบคุมในการคิดทุกแง่ทุกมุมหากสติมีควบคุมก็เหมือนกับการทำงานมีหัวหน้างานเป็นผู้ควบคุมงานย่อมมีผลดีคนงานไม่ทะเลทลายจิตใจที่มีสติปัญญาเครื่องควบคุมก็ย่อมทำหน้าที่การงานดีไม่ค่อยผิดพลาดไม่เถรเท่าไหร่การบังคับใจไม่มีสิ่งใดจะยากยิ่งกว่านี่เคยแสดงให้ผู้ฟังได้ทราบมาหลายครั้งแล้วขอให้ฟังอย่างถึงใจผู้แสดงนี้แสดงออกด้วยความถึงใจเพราะเคยได้ประพฤติปฏิบัติเคยได้ฝึกทรมานจิตใจดวงพยศนี้มาแล้วทุกแง่ทุกมุมบางครั้งเหมือนกับชีวิตจะถูกปิดลงในเวลานั้นด้วยความทุกข์ความลำบากเพราะการฝึกฝนทรมานจิตใจก็มีอยู่หลายๆครั้งซึ่งงานอื่นๆเราเคยดำเนินมาเกี่ยวกับโลกสงสารไม่เห็นปรากฏว่ามีงานใดที่จะเด็ดตรงชีวิตจิตใจลงเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อผลประโยชน์นั้นๆเหมือนเพื่อผลประโยชน์ทางด้านจิตใจนี้เลยผมไม่อยากพบอยากเห็นเพื่อนฝูงที่ทำอะไรล่อแหละไม่จริงไม่จังทะเลถลายจิตใจตั้งไม่หยุดเพราะจิตใจพร้อมที่จะตั้งอยู่เสมอ
ด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมเป็นเครื่องวินิจฉัยใคร่ควรเหตุผลหน้าที่การงานต่างๆตลอดความเคลื่อนไหวของจิตและกายวาจาสติปัญญาเป็นสิ่งที่รวดเร็วเช่นเดียวกับใจคิดกลุ่มนั่นแหละเมื่อฝึกหัดให้คล่องแคล่วแล้วยังรวดเร็วยิ่งกว่าคำคิดปรุงของใจไม่เช่นนั้นก็ถูกทรมานจิตซึ่งเป็นตัวคิดตัวปรุงตัวก่อเหตุยึดก่อเรื่องราวอะไรไม่ได้สติปัญญาต้องมีน้ำหนักมากกว่าหรือมีกำลังรวดเร็วมากกว่าอันที่มาจากพุทธิทุกทางมาอยู่สถานที่นี้ต่างองค์ต่างมาจากที่ต่างๆมีความมุ่งหวังอย่างเดียวกันคือเพื่อทำเพื่อการอบรมศึกษาจากครูจากอาจารย์เพื่อได้หลักได้เกณฑ์ไปทั้งภายนอกภายในประพฤติปฏิบัติให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจและเพื่อฝูงตลอดถึงประชาชนทั่วไปโดยลำดับเพราะอาศัยการฝึกฝนอบรมด้วยความจริงใจเราอยากพบอยากเห็นเสมอสมกับเจตนาที่รับหมู่เพื่อนไว้สำหรับการอบรมแนะนำสั่งสอนเราสอนเต็มสติกำลังความสามารถไม่มีแง่ใดแห่งธรรมที่เก็บไว้แบบลี้ลับแสดงออกมาอย่างเปิดเผยทั้งส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดและสุดความสามารถของตนก็เคยได้แสดงให้ฟังจนชินใจแล้วทุกท่านบรรดาที่เคยอยู่กับผมมาเป็นเวลานานถึงไม่ควรสงสัยในเรื่องการประพฤติปฏิบัติว่าจะไม่ได้ผลเป็นที่พึงพอใจเพราะเหตุแห่งการได้ยินได้ฟังมาอย่างเต็มที่แล้วแล้วการแสดงให้หมู่เพื่อนฟังก็ไม่ได้แสดงด้วยความสงสัยเราแสดงด้วยความจริงใจซึ่งได้เคยประพฤติปฏิบัติมาอย่างไรทางฝ่ายจิตและผลเนี่ยปรากฏอย่างไรขึ้นมาเป็นลำดับลำดาได้เคยพูดให้เพื่อนฟังเสมอเพื่อเป็นคติเพื่อเตือนใจจะได้มีกำลังอาหารร่าเริงต่อการปฏิบัติตนเองจิตแม้จะมีความพยศปวดสูขนาดไหนก็ถึงไม่นอกเหนือธรรมคือสติปัญญาศรัทธาความเพียรนี้ไปได้พระพุทธเจ้าทรงวิเศษด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเรียกว่าพละห้าศรัทธาความเชื่อมั่นต่อผลที่จะพึงได้รับด้วยการประพฤติปฏิบัติโดยชอบธรรมวิริยะเพียรรักษาจิตใจของตนให้ดีไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นสิ่งที่น่ารักษาและเป็นสิ่งที่สมหวังยิ่งกว่าการรักษาใจเมื่อรักษาได้แล้วขั้นใดตอนใดจะเป็นที่สมหวังตามขั้นตอนไปโดยลำดับจนกระทั่งความสมหวังอย่างเต็มภูมิเพราะการประพฤติปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยไม่ลดละความภาคเพียรนี่เรียกว่าวิริยะยากลำบากเท่าไรก็ยิ่งเพียรจึงเรียกว่าความเพียรเห็นยากลำบากแล้วถอยหลังเสียนั้นเรียกว่าความท้อแท้อ่อนแอสติอยู่ในสถานที่ใดก็ตามอย่าให้เผลอถือเป็นภาระสำคัญเรื่องของในเรื่องของสติกับจิตซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลาจิตทำงานอยู่โดยสม่ำเสมอโดยอัตโนมัติของตนให้คุณทราบถ้าผู้ปฏิบัติทางจิตตภาวนาจะไม่ทราบเรื่องงานของจิตที่คิดปรุงหาเรื่องหาราวนั้นได้อย่างไรความคิดตามปกตินิสัยของจิตจะคิดตั้งแต่เรื่องของสมุทัยผิดทุกข์ขึ้นมาโดยลำดับกว่าจะรู้สึกตัวก็ร้อนเป็นปืนเป็นไฟไหม้ไปหมดเป็นเท่าเป็นฐานภายในตัวเองนะเพราะความขาดสติโทษแห่งความขาดสติก็คือการทำลายตนในรับความทุกข์คุณค่าแห่งการมีสติคือการพยุงตนบำรุงรักษาจิตใจของตนให้มีค
ความสง่าผ่าเผยสงบร่มเย็นยิ่งขึ้นท่านมาเรียกว่าฝึกสมาธิบังคับให้ได้จิตเป็นของบังคับได้บังคับได้ด้วยสติมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนไม่หยุดไม่ถอยอุตส่าห์พยายามทุกระยะเวลาเราอยากเห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าจิตที่จะพึงเป็นตัวมรรคผลนิพพานขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนภายในใจมรรคผลนิพพานไม่มีอยู่ในที่อื่นใดนอกจากอยู่กับจิตซึ่งเวลานี้กำลังถูกกิเลสตัวเป็นข้าศึกต่อมรรคผลนิพพานปุ่มร้อนหรือทักดึงอยู่ตลอดมาไม่สามารถที่จะมองเห็นมรรคผลนิพพานอันเป็นความเข้ากันโดยลำดับได้เพราะกิเลสนี้เท่านั้นไม่ใช่เพราะสิ่งอื่นใดพยายามทำให้มีความสงบจิตใจเป็นของจะสงบได้คำว่าสงบไม่หมายถึงว่าหยุดนิ่งคิดปรุงต่างๆเยอะหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออันนั้นเป็นได้ในบางการไม่ปฏิเสธจิตที่จะเป็นได้อย่างนั้นมีได้เป็นบางการบางระยะเท่านั้นแต่จิตที่มีความสงบอยู่ภายในตัวไม่ฟุ้งคิดฟุ้งซ่านลำพังประกอบกิเลสอันเป็นเหตุให้ก่อเกิดทุกข์ขึ้นภายในจิตใจนั้นไม่คิดไม่วุ่นไปคิดกับคิดอยู่ในแง่แห่งสัมมาทิฏฐิมีสติปัญญาเป็นเครื่องควบคุมรักษาอยู่เสมอไม่ใจแสหาเรื่องหาราวมาเผาตัวเองมีเรียกว่าจิตสงบปัญญาเคยได้พูดให้ฟังแล้วคือความแยกแยะความไข้ครวญความพินิจพิจารณาหลายด้านหลายแง่หลายกระทงมากคำว่าปัญญามีความกว้างขวางมากไม่เหมือนสมาธิแล้วแต่ความถนัดของผู้พิจารณาจะพิจารณาสิ่งใดก็ตามขึ้นชื่อว่าเป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในนี้แล้วเรียกว่าปัญญาได้ทั้งหลายนี่พละห้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ห้าคือความเป็นใหญ่เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเอาไปปราบกิเลสหมอบราบได้จริงๆโดยไม่สงสัยถึงเรียกว่าอินทรีย์ห้าคือเป็นใหญ่ศรัทธาก็มีความเป็นใหญ่จริงจังในตัวเองในทางวิริยะก็มีความจริงจังในตัวเองอีกทางถ้าเราจะแยกเป็นใหญ่เป็นข้อๆหรือเป็นแง่ๆไปสติก็มีความเป็นใหญ่สิ่งอื่นจะมาเป็นสติแทนไม่ได้ปัญญาสิ่งอื่นจะมาเป็นแทนปัญญาก็ไม่ได้สมาธิก็เป็นสมาธิสิ่งอื่นใดจะมาเป็นแทนสมาธิก็ไม่ได้เรียกเป็นใหญ่แต่ละอันแต่ละอย่างละอย่างรวมแล้วเรียกว่าความเป็นใหญ่ห้าอย่างเมื่อทำห้าอย่างนี้ได้เข้าเกี่ยวข้องกับจิตแล้วจิตจะต้องมีความสงบร่มเย็นและมีความแยกผ่านมีรากมีฐานภายในจิตใจมั่นคงไปโดยลำดับหรือคำว่ามรรคผลนิพพานที่เคยได้เห็นในลำดับตำนานซึ่งได้ยินแต่ชื่อและมีครูบาอาจารย์ท่านแสดงทำให้ฟังในที่ต่างๆของมรรคผลนิพพานนั้นเราก็จะทราบที่จิตใจของเราเองจากการประพฤติปฏิบัติดูสถานที่แห่งเดียวกันนี่แหละอย่าคิดมรรคผลนิพพานให้นอกไปจากจุดที่กล่าวนี้จะไม่ผิดหวังถ้าคิดนอกนี้ไปแล้วเช่นคิดไปตามการนู้นสถานที่นั้นที่นี่อย่างนั้นผิดนอกจากคิดไปการนั้นสถานที่นี้เพื่อการประกอบความภาคเพียรอันเป็นที่เหมาะสมกับสถานที่นั้นที่นั้นเท่านั้นอย่างอื่นผิดหมดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านวิเศษด้วยทำห้าประการนี้ไม่ได้วิเศษวิโสด้วยความทอดแท้อ่อนแอนั่นเป็นบริษัทปริวารของกิเลสเป็นเครื่องเสริมกันไปกับกิเลสแต่กิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจตราบใด
ความขี้เกียจขี้ค้านก็ต้องมีไปโดยลำดับเพราะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความขี้เกียจความอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสความต่อสู้ความขี้เกียจหรือความขยันหมั่นเพียรความอดความทนเป็นเรื่องของธรรมนี่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมจงดำเนินตามแนวของธรรมที่เห็นว่าถูกต้องแล้วอย่าให้กิเลสเข้ามาแทรกแซงหรือแย่งชิงเอาความเพียรของเราไปได้โดยความเชื่อตามมันหรือยอมจำนนสิ่งใดในโลกนี้ที่จะมีความเหนียวแน่นมั่นคงแก้ยากถอดถอนยากยิ่งกว่ากิเลสแต่ละประเภทไม่มีอันนี้แก้ยากมากเพราะเป็นสิ่งที่ทวนกระแสของโลกที่ชอบกันโลกชอบเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดพระพุทธเจ้าสอนให้ทวนกระแสโลกเพราะฉะนั้นการทวนกระแสโลกจึงต้องเป็นการจึงต้องฝ่าฝืนกันมากน้อยตามประโยคแห่งความเพียรหรือเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายในจิตหนักเบามากน้อยต่างกันซึ่งควรจะฝืนมากน้อยเพียงไรก็เป็นไปตามเหตุการณ์ที่มีอยู่ภายในจิตเป็นระยะนี่เป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเอาให้เห็นเอาให้จริงจังจิตดวงนี้เองจะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานไม่ใช่จิตดวงใดและจิตดวงนี้เองเป็นพยัคฆาสนะจิตรับกิเลสสิ่งสกปรกโสโมมันได้ค่าหาคุณไม่ได้เต็มไปหมดก็อยู่ในภายในจิตใจนี่ว่าใจเป็นภาชนะทั้งกิเลสเมื่อกำจัดกิเลสออกจากภาชนะนั่นแล้วธรรมะก็แทนที่ใจจึงควรจะทำโดยลำดับขึ้นมาตั้งแต่วิริยะธรรมสมาธิธรรมสติธรรมปัญญาธรรมไปนั่นก็เป็นผลของธรรมคือความสุขเย็นใจไปตามขั้นแห่งการปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรจนปรากฏเป็นความอัศจรรย์ภายในตนซึ่งเราไม่คาดไม่ฝันว่าความอัศจรรย์แบบนี้จะมีได้ภายในจิตความสงบก็ทำให้เกิดความแปลกประหลาดเพราะจิตไม่เคยสงบบางครั้งสงบถึงกับขาดจากการคิดการปรุงทั้งสิ้นไม่มีสิ่งใดเหลือเลยขาดเหมือนกับขาดเหมือนสะพานขาดไม่มีสิ่งใดติดต่อกันในบางครั้งนั่นเรียกว่าสงบในบางครั้งแต่การกล่าวทั้งนี้ไม่ใช่กล่าวให้ผู้ฟังทั้งหลายคาดคะเนหรือเดาให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นให้หนักในเหตุคือการดำเนินของตนเมื่อถึงการที่จะควรรู้ธรรมประเภทนี้หรือจิตประเภทนี้จะแสดงตัวขึ้นมาก็ให้แสดงขึ้นทางความเพียรในวงปัจจุบันนั้นอย่าให้เป็นอดีตสัญญาอดีตเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเป็นความปรุงแต่งเฉยๆไม่ใช่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวนี่มีได้เราแน่ใจเรารับรองว่ามีได้ในบางครั้งบางคราวแต่ที่เป็นพื้นฐานอย่างแท้จริงนั้นคือความสงบและความมั่นคงรู้สึกมีความแน่นหนามั่นคงสงบเย็นอยู่ภายในใจนี่พอเราอยู่ไหนก็พออยู่เพราะมีธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องดื่มเป็นอาหารเป็นโอชารสของใจใจได้อาศัยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบำรุงก็ร่มเย็นเป็นสุขไม่ปวดศอกไม่แสวงสายแสบแต่หาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้การที่จิตสายแสบแต่หาอารมณ์นั้นนี้เพราะไม่มีที่ยึดไม่มีที่เกาะเป็นไปด้วยความหิวโหยจึงต้องเป็นไปไม่ถอยถ้าตามดึกร้อยตามไปมากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างความหิวโหยขึ้นมาความทุกข์ก็ยิ่งมากท่านจึงสอนให้ระงับดับ
ความหิวโหยด้วยความคิดความปรุงไปตามกระแสโลกอันเป็นบ่อเกิดแห่งไฟทั้งกองมาเผาลมจิตใจนั้นให้ระงับด้วยอารมณ์แห่งสมาธิหรือด้วยการฝึกฝนทรมานจิตใจเอางานอื่นแทรกเข้ามาซึ่งเป็นงานที่จะทำให้สงบถึงงานการบำเพ็ญธรรมการบริกรรมธรรมการพินิจพิจารณาธรรมทั้งหลายนี่เป็นงานที่ถูกทางจิตก็เย็นเมื่อจิตเย็นการเวลาก็ย่นเข้ามาไม่ยืดยาววุ่นวายจากตัวอยู่สถานที่ไหนก็สงบเย็นมันไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเวลาซึ่งเป็นเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นและมีมาตั้งแต่กับกันไหนมันอาจจะนับได้สิ่งเหล่านั้นไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าจิตถ้าจิตไม่ไปคิดไม่ไปยุ่งแล้วก็เหมือนสิ่งเหล่านั้นไม่มีแม้จะมีเต็มโลกก็เหมือนไม่มีเพราะใจมีแต่ความรู้ล้วนๆไม่มีกระแสของจิตกระแสใดแยกออกไปหมายว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีหรือสิ่งนั้นสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนี้เรื่องนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นเป็นอย่างนั้นระงับดับกันหมดเพราะฉะนั้นเรื่องจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญที่หลอกตัวเราอยู่เสมอได้แก่ความคิดปรุงนั่งอยู่ก็ปรุงเรื่องปรุงราวต่างๆหลอกหลอนตนเองคืออยู่โดยลำพังไม่ได้อยู่กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอดีตเรื่องอนาคตยุ่งไปอยู่เช่นนั้นให้อย่างน้อยให้จิตอยู่กับธรรมมากกว่านั้นจิตก็อยู่กับความรู้ความว่างของตนคือวางโดยประการทั้งปวงแล้วก็ไม่เกาะไม่เกี่ยวมีแต่ความรู้อยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยทรงตัวอยู่ด้วยความสมบูรณ์ของความรู้ไม่เสียดายสิ่งใดไม่ไปคิดไปเกี่ยวเกาะกับสิ่งใดว่ามีหรือไม่มีโลกนี้ก็เหมือนกับไม่มีเพราะไม่มีผู้ไปหมายไม่มีผู้ไปสำคัญไม่มีผู้ไปให้ชื่อให้นามไม่มีผู้ไปปรุงไปแต่งว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้ตัวปรุงแต่งนี้มันระงับดับไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆเมื่อไม่มีกระแสของจิตใดที่ปรุงคิดออกไปสู่ภายนอกแล้วโลกนี้ก็เหมือนไม่มีผลที่สุดร่างกายที่ครองกันอยู่นี้ก็ไม่มีเพราะไม่หมายไม่คิดไม่ตื่นเห็นแต่ความรู้เด่นชัดจริงความรู้ประเภทนี้ไม่ใช่ความรู้ธรรมดาเป็นความรู้ที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ไม่น้อยปัญญานั่นแหละเป็นของสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเรารู้สึกว่าติดอกติดใจถ้าจะพูดถึงติดใจในเรื่องของปัญญาที่จะถอดถอนกิเลสแต่ละประเภทแม้จะสิ่งหยาบหยาบจะระงับด้วยสมาธิไม่ลงนี้เราก็ใช้ปัญญาระงับดับลงได้เห็นอยัมภทันตาจึงได้กล้าสามารถเขียนปัญญาลงสมาธิออกมาด้วยความประจักษ์กับตนเองเวลามันผาดโผนผาดโผนมากแต่เมื่อจิตผาดโผนมากสติปัญญาศรัทธาความเพียรจะไม่ผาดโผนตามกันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องห้ามหันกันอย่างเต็มที่เต็มไม่เต็มหน่วยเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงวาระที่ควรจะทำให้หนักมือแล้วต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้นะมันหากเป็นหากบอกเองเหตุการณ์ในขณะนั้นบอกเองเราได้เข้าใจถึงความเพียรว่าจะมีความสามารถอาถรรพ์ขนาดไหนยิ่งทุกขเวทนาครอบหมดทั้งร่างกายนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งประกาศความจริงให้เห็นอย่างชัดเจนถ้าผู้มุ่งขอความจริงอยู่แล้วก็นำสิ่งเหล่านี้เข้ามาพิจารณา
พื่อให้รู้ให้เข้าใจถึงความจริงทุกอย่างในบรรดาเวทนาที่มีอยู่กับอาการใดแห่งอวัยวะค้นคิดพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงนั่นแหละเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาดังท่านพูดไว้ในสติปัฏฐาน4ไม่ผิดไม่มีผิดเลยไม่ขัดแย้งกันกับภาคปฏิบัติเลยเพราะเมื่อเข้าถึงกันจริงๆแล้วเวทนาก็สักแต่ปรากฏตัวอยู่เฉยๆไม่มีความมุ่งหมายไม่มีความรู้สึกว่าได้เป็นภาคติดต่อที่ใดและไม่มีความหมายไม่มีความรู้สึกว่าตนเป็นเวทนาตนเป็นข้าศึกต่อตนหรือต่อผู้ใดสักแต่ว่าเป็นความจริงอยู่ทั้งนั้นจิตเองเมื่อได้พิจารณาเวทนาถึงขั้นเป็นความจริงแล้วจิตก็กลับมาเป็นความจริงเช่นเดียวกันกายก็สักแต่ว่ากายเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นทั้งสามอย่างนี้ต่างอันต่างจริงแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนกันแม้เวทนาจะไม่ดับนึกถึงวาระจะไปแล้วหรือก็ไปโดยไม่มีความกระทบกระทั่งโดยไม่ไปแย่งเอาของปลอมมาจากเวทนาว่าเป็นตนต่างอันต่างจริงนี่จริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้เมื่อได้ยังถึงความจริงเช่นนี้แล้วย่อมซึ้งไม่มีวันเลยถึงคราวจะพิจารณาในการหน้าการหลังเราก็หยิบยกเอาต้นเหตุที่เราเคยพิจารณาอย่างไรวิธีการที่เราเคยพิจารณาดำเนินไปตามนั้นโดยไม่ลดละแต่ไม่คาดหมายในผลที่เคยเกิดมาแล้วและเหตุที่เคยคิดมาแล้วอย่างไรจะนำเอานั้นมาใช้ด้วยความคาดหมายไม่ทันกับเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวงปัจจุบันนั้นต้องผลิตสติปัญญาขึ้นมาใหม่แม้จะซ้ำของเก่าก็ตามถ้าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเฉพาะหน้านั้นแล้วเรียกว่าปัจจุบันแก้กันได้ทันท่วงทีนี่เป็นการพิจารณาเรื่องทุกข์ถึงคราวลำบากลำบากจริงๆจะทุกข์จะลำบากแค่ไหนถ้าใจมีหลักมีเกณฑ์ใจไม่ลำบากทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ถ้าใจมีความกังวลกังวลไปด้วยแล้วทุกข์ทางด้านจิตใจเรียกว่าจิตตะเวทนาก็เพิ่มเข้าไปอีกทั้งกายเวทนาให้เป็นข้าศึกสองด้านประดังเข้ามาเราก็เลยกลายเป็นเนื้อบนเขียงไปได้ข้างหนึ่งก็เป็นเขียงข้างหนึ่งก็เป็นมีดสับยำกันลงไปเราซึ่งเป็นชิ้นเนื้อก็แหลกไปได้ถ้าเป็นดังที่กล่าวมานี้ทางจิตก็เป็นทุกข์ทางกายก็เป็นทุกข์เนี่ยแล้วก็สับลงที่จิตจิตโง่จิตไม่ฉลาดก็ปล่อยให้ทุกขเวทนาทั้งทางกายและทางจิตใจเหยียบย่ำทำลายแบบไม่เป็นท่าไม่สมเป็นลูกศิษย์ปถาคตซึ่งพระองค์ทรงสอนไว้ให้รู้ตามความจริงของทุกจิตเช่นสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมก็สักแต่ว่านั่นฟังเด็กเมื่อถึงขั้นสักแต่ว่าคือสักแต่ว่าด้วยปัญญาแล้วไม่จะสักแต่ว่าด้วยสัญญาเฉยๆพวกเราเรียนมามันสักแต่ว่าด้วยสัญญาความสักแต่ว่าด้วยปัญญาอันเป็นความจริงนั้นไม่ยังไม่ปรากฏภายในจิตเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยภาคปฏิบัติดำเนินเป็นสติกำลังความสามารถตายที่ไหนก็ตายเถิดมันเหมือนกันหมดนั่นแหละโลกอันนี้เจ้าหีบเอาลงเอาโกรธอะไรมาใส่มันก็คือใส่คนตายมันหมดความหมายไปแล้วเวลานี้เรายังมีความหมายเต็มตัวของเราให้เราพยายามสร้างความหมายกับการใจของเราที่มีความหมายนี้ให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าให้เสียท่าเสียอย่าไปคิดว่าสิ่งใดที่จะมีคุณค่าเนื้อธรรมเนื้อการความเพียรของเรางานใดก็ไม่เหนือความเพียรซึ่งมีค่ามากคืองานถอดถอนกิเลสงานเหล่านั้นเป็นงานสั่งสมกิเลสผลปรากฏขึ้นมาก็เป็นกิเลสเพิ่มเข้าอีกมีตั้งแต่เรื่องของสมุทัยหมุนติ้วติ้วด้วยเหตุนี้เองโลกของสารแม้สมบัติเงินทองเข้าของอะไรจะมีเต็มแผ่นดินโลกจึงมีความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านั้น
ไม่สามารถที่จะมาบำรุงจิตใจให้มีความสุขความสบายได้นอกจากธรรมธรรมจึงเป็นของสำคัญมีของประเสริฐความเพียรเพื่อความประสบหนักขนาดไหนก็สู้ตายก็ประสบคนคนนั้นไม่เลวขอให้จริงจังอย่าละหลอกแหลกนิสัยอย่างนั้นไม่ใช่นิสัยจะทรงอาจทรงธรรมไม่ใช่นิสัยจะทรงมรรคผลนิพพานนอกจากจะแบกหามกิเลสไปตลอดกับตลอดกันไม่มีจุดหมายปลายทางเท่านั้นเรายังไม่เห็นโทษของความอ่อนแอความท้อถอยความขี้เกียจของเราแล้วเราก็เห็นคุณค่าของธรรมตลอดไปเกิดในภพใดชาติใดแม้อยู่ในมีในชีวิตนี้ยังไม่ตายมันก็แบกข้อหามที่แต่ความทุกข์เราไม่อิจฉาและอาใจบ้างเลยทุกข์ที่หนักที่สุดก็คือทุกข์ทางใจแบกสัญญาอารมณ์ซึ่งล้วนตั้งแต่กิเลสเป็นผู้ผิดเพิ่มตัวขึ้นมาเรื่อยๆแบกความเพียรให้หนักให้หนักด้วยความเพียรไม่เป็นไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่เคยหนักถ้าความพอใจมีแล้วหนักก็หนักตายก็ตายโลกนี้มีป่าช้าอยู่ด้วยกันทุกคนทุกรูปทุกนามมีอยู่กับตัวเองนี่จำเป็นอะไรจะต้องมีป่าช้าที่หนึ่งที่นี่สำหรับฝังสำหรับเผาศพของคนและสัตว์มันมีอยู่ในตัวนี้แล้วตายที่ไหนก็เป็นป่าช้าที่นั่นลูกศิษย์ถาก็ต้องมีความมุ่งมั่นขันติความอดความทนแต่กล้าสามารถจนเป็นศาสดาของตนได้คำว่าศาสดาคือครูเอกผู้เอกนี้จะได้ด้วยวิริยะศรัทธาก็เป็นเอกขึ้นโดยลำดับวิริยะก็เอกสติก็เอกปัญสมาธิก็เอกปัญญาก็เอกแล้วจะไม่ถึงมรรคผลนิพพานอันธรรมอันเป็นธรรมขั้นเอกได้ยังไงนี่เอกที่ตรงนี้เอาให้จริงคำว่าเอกก็หนึ่งไม่มีสองไม่มีสิ่งใดมาเป็นคู่แข่งจึงเรียกว่าเอกไม่ใช่เอกว่ามีในตาข้างเดียวคนตาเอกมันหมายถึงคนมีในตาข้างเดียวข้างหนึ่งบอดเสียช้างงาเอกก็มีงาข้างเดียวเขาเรียกช้างงาเอกงาข้างไม่มีคนมีในตาดีข้างเดียวข้างหนึ่งบอดเสียก็เรียกคนตาเอกภาษาทางภาคอีสานนี่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่เอกอันนี้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเอกที่มันมีสิ่งใดจะเป็นคู่แข่งกิเลสซึ่งเคยเป็นผู้เหยียบย่ำทำลายจิตใจแล้วกลายมาเป็นคู่แข่งในขณะที่เรามีความภาคเพียรที่ต่อสู้กับมันมันก็เป็นคู่แข่งเมื่อสิ่งลมธละทั้ง5อินทรีย์ทั้ง5มีความเป็นเด็กขั้นโดยลำดับกิเลสทั้งหลายก็ยอมแพ้ไปอย่างมากไม่มีเหลือนั่นเป็นความเอกแท้การพิจารณาทางร่างกายไม่ว่าร่างกายของสัตว์ของบุคคลหญิงชายไม่ว่าข้างนอกข้างในพิจารณาประสับประสานกันได้ด้วยปัญญาเป็นมากได้ทั้งนั้นไม่ขัดข้องถ้าพิจารณาให้เป็นมากเครื่องแก้กิเลสทำความรู้สึกให้เป็นกิเลสข้างนอกก็เป็นข้างในก็เป็นมันสำคัญที่ความพลิกจิตไปในทางสมุทัยหรือไปในทางมรรคถ้าไปทางมรรคก็เป็นธรรมขึ้นมาไปตามสมุทัยก็เป็นกิเลสขึ้นมาก็มีทั้งนั้นเวลาทุกข์ยากลำบากก็เหมือนจะไม่เห็นผลอะไรปรากฏแต่เวลาผลปรากฏขึ้นมาโดยลำดับก็เกิดขึ้นมาจากความเพียรที่เห็นว่าลำบากนั่นแหละจนกระทั่งถึงจิตหลุดพ้นโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือยิ่งจะเห็นคุณค่าแห่งความเพียรของเราทุกพักทุกตอนที่เคยตะล้มลุกคุกคลานและตะเกียบตะกายมาจนถึงขั้นหลุดพ้นเรียกว่าขั้นชัยชนะแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายเมื่อจิตได้หมดจากกิเลสเสียอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีกิเลสแม้นิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวสมมุติเข้าแทรกภายในจิตแล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าเป็นอิสระเต็มที่
ในยาบททั้งสี่ที่มีชีวิตอยู่นี่ก็อยู่ไปอย่างนั้นแหละในยาบทคือความเปลี่ยนเพื่อความบรรเทาของทุกข์ในร่างกายพอเป็นพอไปพอถึงอายุไขส่วนจิตไม่มีอะไรที่ทำเป็นเครื่องเยียวยาต่อไปอยู่แล้วการทำความเพียรเพื่อละกิเลสก็ไม่มีเพราะกิเลสละไปหมดแล้วตายจิตหายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือก็มีตั้งแต่ขันธ์ตั้งห้าที่ยังไม่ตายแสดงตัวลุกหลีกลุกหลีกลุกหลีกเท่านั้นมันก็เหมือนหางจิ้งเหลนขาดตัวมันดิ้นไปถึงไหนแล้วหางมันลุกลิ้นลุกหางมันขาดมีส่วนขันมันมีชีวิตครองตัวอยู่มันก็มีลุกหลีกลุกหลีกเหยียดนั้นพอหมดวาระหมดความสืบต่อเข้ามาแล้วก็กระจายลงไปส่วนรูปก็เป็นดินเป็นรูปธรรมเป็นดินเป็นน้ำนามธรรมก็เป็นลมเป็นไฟไอ้ธรรมเวทนาที่เคยเป็นในจิตมันก็แยกตัวเมื่อเวทนาก็ดับเพราะร่างกายมันก็หมดไปหมดความหมายแต่ญาติเวทนาก็หมดความหมายไปตามกันสังขารวิญญาณความคิดความปรุงอันเป็นอาการของสมมติทั้งมวลก็ดับไปด้วยกันเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งสิ้นในบรรดาขันธ์ทั้งห้าไม่มีขันธ์ใดจะเป็นสมมติจิตที่เป็นสมมติแล้วจึงไม่เกี่ยวข้องกันเรียกว่าหมดสมมติหมดความกังวลโดยประการทั้งปวงจะเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพพานก็ไม่ผิดด้วยดับสนิทดับสมมติโดยสนิทไม่มีสมมุติใดเลือกแฝงพอที่จะให้พูดอย่างนั้นอย่างนี้อีกได้เลยนับแต่ขันสลายตัวลงไปแล้วดังพระพุทธเจ้าขณะที่จะเสด็จดับขันพระปรินิพพานพระอนุทะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในทางปราศจากวิชาคือรู้วาระจิตก็ตามพระจิตของพระพุทธเจ้าเราฟังมาตรงจุดสำคัญถ้าจิตที่บริสุทธิ์มีสิ่งพาดพิงคือสมมุติเป็นที่เทียบเคียงถ้าจิตพระพุทธเจ้าถ้าเด็ดเข้าปฐมฌานทานุภาก็ทราบก้าวเข้าสู่ทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานซึ่งเป็นสมมุติเรียกว่ารูปฌานทั้งสี่ก็เป็นสมมติขั้นพระอนุทะก็ทราบพระจิตนั้นเองครับเวลานี้กำลังผ่านรูปฌานนั้นๆพอพ้นจากหรือออกจากรูปฌานทั้งสี่นี้ก็ก้าวเข้าอรูปฌานทั้งสี่ซึ่งเป็นสมมติด้วยกันเรียกว่าอรูปฌานก้าวเข้าสู่อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอาจินตัญญาเนี่ยเนสัญญานาสัญญาเนี่ยซึ่งเป็นสมมติแต่ละขั้นละขั้นละขั้นถ้าจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปตรงนั้นตรงนั้นพระพุทธทราบโดยลำหนักเพราะอาศัยสมมติพูดออกได้เวลานี้กำลังเข้าฌานนั้นฌานพอไปจากนั้นแล้วก็กล้าก็สัญญาเวทยิตานิโรธสมาทรงนะครับทั้งการทุกส่วนอยู่ในจุดนั้นบรรดาพระสงฆ์ที่อยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากเกิดความสงสัยจึงถามพระอานนท์ว่านี่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วหรือบอกว่ายังนะตามเด็กงานนี้กำลังเข้าสัญญาเวทไทยกับนิโรธเวลาเสด็จถอยออกจากสัญญาเวทไทยกับนิโรธลงมาอรูปฌานโดยลำดับอันหนึ่งก็พระอนุทะก็ทราบทุกระยะระยะแล้วบอกมาเรื่อยๆจนกระทั่งลงปฐมฌานซึ่งเป็นรูปฌานและออกจากนั้นลงไปเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาเนี่ยพระจิตที่บริสุทธิ์นะถ้าสูญแล้วอะไรจะไปจะเข้าสู่รูปฌานรูปฌานสัญญาเวทจะหลุด
ผู้บริสุทธิ์นี้ก้าวไปโดยลำดับไปตามสมมุติแต่ไม่ติดสมมุติผ่านไปผ่านไปเรียกว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านกลับมาคือผู้บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนั่นจิตที่บริสุทธิ์ผ่านไปถึงจุดสุดท้ายของสมมุติแล้วก็ถอยกลับลงมาจนกระทั่งถึงเบื้องต้นอย่างสมมุติอันเป็นส่วนหยาบได้แก่รูปฌานคือปฐมฌานแล้วถอยออกมาเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์ธรรมดาแต่นั้นก้าวเข้าไปอีกการมีทางก่อนซะโดยลำดับนั้นจนกระทั่งเลยปฐมฌานไปแล้วก็เลยรูปฌานไปแล้วอรูปฌานก็ไม่เสด็จไปจริงทางออกในระหว่างสมมุติทั้งสองคือรูปฌานและอรูปฌานจากนั้นถ้ามูทะพูดไม่ถูกพระจิตที่บริสุทธิ์นั้นออกจากวงสมมุตินี้ไปแล้วพันธะพูดไม่ถูกแต่ไม่ได้สงสัยว่าถ้าจิตมือข้านั้นเป็นอย่างไรก็เป็นพระจิตที่บริสุทธิ์นั่นแหละนั่นจริงแม้บริสุทธิ์ขนาดนั้นก็ต้องทราบว่าบริสุทธิ์ดังพระพุทธเจ้าทรงทราบจิตของสาวกทั้งหลายที่เป็นอรหัตอรหันต์หรืออยู่ในขั้นใดถึงไหนก็ทราบเมื่อถึงขั้นอรหัตผลแล้วก็ทราบคือเป็นจิตบริสุทธิ์ก็ทราบเนี่ยผู้ที่มีหูมีตาก็ต้องตามนั้นตามสิ่งที่จะทำให้ทราบผู้ไม่มีก็ไม่ทราบจะไม่ทราบอะไรก็ไม่สำคัญให้ทราบตัวเราเองเวลานี้จิตของเรามันเป็นอย่างไรมันดิ้นรนกดแฝงไปในทางไหนซึ่งเป็นของไม่มีปราบปรามมันด้วยความภาคเพียรอย่าลดละถอยหลังนี่เป็นสิ่งถูกต้องเวลานี้จิตสงบหรือจิตฟุ้งซ่านรำคาญด้วยอารมณ์อันใดค้นคว้าสาเหตุหาผลเพื่อระงับดับมันได้ด้วยความเพียรของเราชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติการพิจารณาทางด้านปัญญาให้แยกแยะออกดูแหลกละเอียดกี่ครั้งกี่หนไม่สำคัญสำคัญที่จนเป็นความชำนิชำนาญเมื่อชำนาญจนพอตัวแล้วก็พอร่างกายนี้ไม่ใช่จิตจะพิจารณาไปตลอดสายถึงขั้นที่พอตัวแล้วจิตก็ปล่อยวางในการพิจารณาเหมือนกันพอตรงไหนปล่อยตรงนั้นพอตรงไหนปล่อยตรงนั้นเป็นรูปกายของเราเมื่อจิตพอแล้วก็ปล่อยไม่สัมผัสแม้จะบังคับให้พิจารณาก็ไม่ยอมพิจารณาการบังคับก็จะบังคับอย่างไรกันเพราะตัวก็รู้อยู่แล้วว่าจิตนี้พอแล้วกับการพิจารณาทางส่วนร่างกายสมบูรณ์เต็มที่แล้วจิตดูดดื่มในนามธรรมเวทนาสัญญาทั้งขันธ์อย่างก็พิจารณาตามความดุจของจิตนั่นแหละเหมือนกับเชื้อไฟมีเชื้อตรงไหนก็ไหม้เข้าไปไหม้เข้าไปจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายมันเป็นกองไฟใหญ่และเกี่ยวกิตตาวิชาอาการทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้ถูกพิจารณาแล้วเล่ามาหยุดไม่ถอยทำไมจะไม่เข้าใจทำไมจะไม่ปล่อยวางทำไมจะไม่รู้เท่าและปล่อยวางมันก็รู้เท่าจริงขยับเข้าไปขยับเข้าไปจนกระทั่งถึงตัวจริงแห่งกิเลสที่ว่าเป็นมหากษัตริย์แห่งไตรภพใครจะกิตตาวิชาระหมุนติ้วเข้าไปมาสติปัญญาเพียงพอที่ควรจะทำลายล้างผลาญสิ่งเหล่านั้นออกให้หมดซากให้สิ้นซากมีเหลืออยู่ภายในจิตเลยสติปัญญานั้นก็ทำลายวิชาสิ้นสุดลงไปหมดทิ้งซากลงไปจากใจใจนั่นก็เป็นความบริสุทธิ์ล้วนเป็นธรรมทั้งแท่งอาจจะมาทำทั้งแท่งจิตบริสุทธิ์ทั้งดวงก็ไม่แย่งใครเพราะหมดสมมติที่จะมาขัดมาแย่งมาเป็นคู่แข่งแล้วนั่นคือจิตบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็รู้อยู่บริสุทธิ์สูญหายไปไหนพระพุทธเจ้าเนี่ย
ตรัสรู้ธรรมแล้วสั่งสอนโลกก็ทรงสั่งสอนด้วยความบริสุทธิ์พระทัยสาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายเมื่อสิ้นสุดวิมุตตินิพพานแล้วก็รู้ไม่ใช่ศูนย์นะจนกระทั่งหมดสมมติไม่มีสิ่งใดเหลือที่จะอาศัยซึ่งกันและกันไปแล้วก็ปล่อยสลักทิ้งตามความจริงของมันส่วนไหนเป็นอะไรก็ปล่อยไม่เยื่อใหญ่เยอะใหญ่ธรรมชาติที่เป็นตัวของตัวอย่างเต็มที่แล้วก็ไปตามเรื่องแห่งความจริงของตัวเท่านั้นนี่คือผมแห่งการปฏิบัติไม่ว่าสมัยใดเวลาใดถ้าจะทำเป็นเครื่องยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดเวลาในกายในจิตของเราทั้งหลายทุกคนอย่าไปคิดใส่แสให้เสียเวลาออกไปภายนอกจากกายกับใจซึ่งเป็นตัวเหตุตัวการหนึ่งเวลานี้มีเป็นของสำคัญต่อไปนี้ท่านปัญญาสบายให้หมู่เพื่อนฟัง